ันก้าวบนเส้นทางที่ฝันเหมือนว่ามันจะยิ่งไกลอยากจะวิ่งตามตะวันแต่สะดุดกิ่งหน้าขมับยิ่งพยายามทำตามต้องการทุกอย่างหยุดนิ่งเพราะงานประจำความฝันไม่สำคัญเท่าปากท้องทำงาน6วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยร่างกายมันอย่างท้อบางทีก็อยากร้องเพราะว่าครอบครัวไม่มีทุกอย่างพร้อมต่างจากโฆษณาที่หวั่นล้อมหรือโชคชะตาที่ดั่งพร้อยจึงไม่มีทางให้เลือกในสิ่งที่เชื่อเพื่อให้กูอ่านช้อนไม่ร้องไห้ทุกคนมีสิทธิ์ท้อใช่จากใครก็ต้องเจอที่ทุกทำก็ต้องทนไฟที่ร้อนไหมแต่มันหล่อหลอมให้คงเป็นคนไม่หายค่าเมื่อนายรู้ความหมายมันจะไม่มีหน้าในมันรอได้Yep. อย่าเพิ่งสูญเสียกำลังใจพี่พ่อเห็นไอจากคำพูดกายยังสมบูรณ์อยู่ครบดีนิ้วมือตีนยังอยู่ครบถ้วนเก็บคำจะเถียงไว้ข้างในแล้วออกไปไฟกับมันนุ่นเรียนวิ่งไปได้มีแค่ลูกไม่ใช่แค่นายแต่ทุกคนเรายังต้องสู้รู้ว่าต้องสู้ใครก็พูดบอกอาจารย์ครับเงินยังต้องกู้มันก็สู้ได้แค่ประมาณนั้นและซึ่งทางลัทธิภาระทับจนกองจมพักในกองโคลนนอนศพรอดูตะวันลับ yep.แต่กูมองไกลไปในคืนที่พระจันทร์ชัดเยอะคืนวันแล้ววันเล่านั่งเศร้าจนตะวันเช้า huh. แล้วพูดบอกตัวเองคำเดิมว่าสักวันนะสักวันนะถ้ายังไม่ถึงไม่มีทางเลี้ยวกลับโดยไม่ต้องฝืนไม่ต้องมีใครสั่งขอมือคนที่ยังสู้หน่อยครับ Hands up Yeah 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 YeahIt's getting เมื่อมาถึงเวลาลุยก็ไม่อยากมาเสียเวลาคุยเถียงทำไมเสียกำไรไปจากคนที่แค่รู้จักก็ขาดทุนขี้ปากคนแต่กูไม่ยอมเป็นนกนอนในกรงและต้องรีบวิ่งลานอีกลายกับยูเซนโบนเพราะในชีวิตจริงมันยิ่งกว่าศึกวันทรงชัยตะเกียรตะกายต้องออกไปเสี่ยงกับอันตรายได้ทำความรู้จักกับศัตรูทุกความผิดยกให้เป็นครู yep. แค่กูได้เกียรติในวันนี้ก็ยกให้เป็นหนึ่งวันตรงใจละเช็คเครื่องขันเรียวเซตความฝันเดียวมุ่งตรงขึ้นสองเวียนแต่โดนชกหน้าหันเชียวไม่สนใจผังเวียนหรือเสียงคนจะขับเคลื่อนขอแค่เพียงใจที่สู้เพื่อพิสูจน์ว่าฉันเรียวกำลังใจข้างหลังเคียงเป็นเสบียงไปที่เบสหิมะขาวที่หนาวเหน็บกูจุดไฟใจเผาเสร็จกินไม่บาดอาจจะเจ็บแต่ต้องฝ่าคงไม่ต่างจากตอนเด็กเป็นอีกด่านที่ต้องผ่านนี่มันอย่างอภิเดชไม่ปฏิเสธถึงการจะเจ็บขาเดินกระเพกใจแข็งมันเหล็กไม่เคยจะเข็ดทุกอุปสรรคกูกล้าแลกมันต้องพินาศแน่ที่ท้อแต่แท้จริงและแอบคิดถึงหน้าแม่ yeah. เป็นภาพแรงไม่ถอนใจว่าจะยอมแพ้นั่งจมกับปัญหาจนคนเขานอนแล้วกูใช้จิตเป็นเข็มทิศชี้ทำกลางหมอกสุดคำตอบไปพบกันทางที่ตะวันออกให้แสงตะวันบอกพบกันตรงที่ตะวันตื่น